ผู้ที่ชอบดื่มกาแฟรู้ช้าไปอาจป่วยถึงตายคุณกำลังเผชิญอยู่กับโรคกระเพาะและมะเร็งครับนายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครหลายๆคนในยุคนี้การจิบกาแฟอยู่ริมชายหาดหรือนั่งดื่มที่สวนสาธารณะเป็นเรื่องชิลๆสบายๆที่ใครหลายๆคนนั้นใฝ่ฝันแต่ช้าก่อนครับคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณกำลังเผชิญกับโรคร้ายที่ใครหลายๆคนไม่เคยได้คาดคิดมาก่อนว่าคุณนั้นอาจจะได้เป็นนั่นก็คือโรคกระเพาะหรือโรคมะเร็งลำไส้หรือโรคมะเร็งกระเพาะอาหารครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ตัวเลขของผู้ป่วยในโรคลักษณะนี้มีสูงมากยิ่งขึ้นครับเพราะปัจจัยสาเหตุใหญ่ๆของผู้ที่เป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 89% นั่นคือผู้ที่ดื่มกาแฟหรือคาเฟอีนนั่นเองครับคาเฟอีนนั้นเป็นประโยชน์มากแต่ว่าเราต้องรับประทานให้ถูกวิธีนะครับคุณไม่ควรรับประทานกาแฟเวลาท้องว่างเป็นอันขาดครับผมเพราะว่านั่นเป็นสาเหตุใหญ่ๆที่สามารถทำให้คุณป่วยและเป็นโรคเหล่านี้ได้ครับจริงอยู่ครับอาจจะไม่ป่วยในทันทีทันใดแต่โรคเหล่านี้จะสะสมไปเรื่อยๆในร่างกายของคุณวิธีการแก้เป็นวิธีการแก้ที่ง่ายมากๆครับจนคุณเองต้องตกใจกันเลยทีเดียวนั่นก็คือก่อนที่คุณจะดื่มกาแฟเข้าไปนั้นคุณควรจะรับประทานอาหารอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นขนมปังสักชิ้นกล้วยสักชิ้นหรือถ้าหากคุณไม่อยากจะรับประทานอะไรจริงแล้วก็ช็อกโกแลตหรือเนยใส่เข้าไปในกาแฟครับนั่นคือตัวช่วยที่ดีมากๆในการดูแลสุขภาพของคุณไม่ให้คุณเป็นโรคมะเร็งโรคกระเพาะหรืออาการต่างๆที่ทำให้คุณรู้สึกปวดท้องในคราวหน้าเพราะว่าเรามีข้อมูลยืนยันครับเป็นผลการวิจัยจากห้องแลบที่กล่าวว่ากาแฟนั้นมีกรดและก็มีฤทธิ์อ่อนๆในการช่วยกัดเยื่อกระเพาะและผนังลำไส้ต่างๆซึ่งทำให้ผิวหนังและลำไส้ของคุณนั้นบางลงซึ่งจะทำให้กระเพาะของคุณนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการย่อยและก็การดูดซึมอาหารครับที่แย่ลงไปเรื่อยๆจนทำให้โรคกระเพาะโรคลำไส้ต่างๆถามหาครับและวิธีการที่เอ่ยออกมาเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้คุณควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงชีวิตต่อสุขภาพกับกาแฟแก้วโปรดซึ่งเป็นอะไรที่ไม่เข้าท่ามากๆเลยข้อมูลเหล่านี้เป็นบทความที่ผมเคยเขียนไว้แล้วผมมาเรียบเรียงใหม่นะครับในแบบฉบับวิดีโอครับถ้าคุณชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ของผมต่อไปด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมสำหรับวิดีโอคลิปนี้กราบขอบพระคุณครับสวัสดีบ๊ายบายครับ